เรื่องของฉากกั้นในฟูจิคาวากุชิโกะเราเห็นภาพเรานำมาเสนอกันตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่เขาเริ่มไปเจาะพื้นตั้งเสายึดฉากตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนตอนนี้ล่าสุดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพจุดนี้ไปอย่างสิ้นเชิงค่ะนี่แหละทางเท้าเนาะที่คนเคยไปยืนถ่ายรูปแล้วก็จะเห็นร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามเห็นภูเขาไฟฟูจิอยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่ในเมืองคาวากุชิโกะติดตั้งฉากสีดำแบบนี้บังหน้าร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นฉากกั้นขนาด20เมตรสูง 2.5 เมตรคือยาวถึง20เมตรด้วยกันก็บังมุมยอดนิยมแบบมิดชิดไปเลยทีเดียวท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่เขาบอกว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนบอกว่ารีบเดินทางไปยังจุดนี้ให้ได้ทันชมแบบช่วงขอมองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่วิวที่เคยเป็นกระแสในโลกออนไลน์ในจุดนี้เนี่ยจะไม่มีให้ดูอีกต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นที่ฟูจิคาวากุชิโกะเนี่ยหวังว่าการตั้งฉากกั้นที่แล้วเสร็จเมื่อวานนี้ก็จะช่วยลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปแออัดไปสร้างปัญหาในจุดนี้ได้นะคะแล้วความเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติแน่นอนว่าแตกต่างหลากหลายหลายคนเองก็แสดงความเห็นอกเห็นใจคนในท้องถิ่นที่ต้องเจอกับสารพัดปัญหาและถูกรบกวนต่างๆด้วยไม่ว่าจะเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่าเรื่องของขยะแต่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะเขาบอกว่าเขาเสียดายวิวทิวทัศน์ที่จุดนี้ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์อยู่แต่มีรายงานแบบนี้น่าสนใจเหมือนกันไม่รู้ว่าหน้าตาภาพจริงๆเป็นยังไงเขาบอกว่ามีทัวร์จากโตเกียวเขาขายแบบ one day trip อะก็คือซื้อทัวร์ไปเที่ยววันเดียวไปเช้าเย็นกลับเขาเสนอพานักท่องเที่ยวไปยังร้านสะดวกซื้อยี่ห้อเดียวกันนี้แต่เป็นอีกจุดหนึ่งอยู่ในเมืองเดียวกันที่เขาอ้างว่ามันจะมีวิวภูเขาไฟฟูจิอยู่ข้างหลังเหมือนกันแต่ว่าโดยรอบเนี่ยมีประชาชนอาศัยอยู่น้อยกว่าก็จะกระทบกับคนอื่นน้อยกว่าดิฉันน่าอยากเห็นภาพว่าที่เขาโฆษณาหน้าตาเป็นยังไงแต่ก่อนหน้านี้ไปเห็นว่ามีคนไปค้นพบจุดที่เป็นเหมือนร้านอาหารจานด่วนยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งที่มองไปแล้วก็เห็นฟูจิอยู่ข้างหลังเหมือนกันดูแล้วจะยังมีอีกหลายๆจุดเนาะที่จะเปลี่ยนวิวไปถ่ายรูปกันได้และไม่รู้ว่าจะต้องตามไปแก้ปัญหาเดียวกันนี้อีกเรื่อยๆหรือไม่สะพานลอยก็มาแล้วนะคุณผู้ชมอาจจะเห็นบนโลกออนไลน์สะพานลอยแล้วก็ด้านหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิแล้วก็อย่างที่คุณวิถาบอกไปว่าเริ่มมีทัวร์ในลักษณะแบบนี้ขายพาไปดูเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมจะเห็นดอกไม้สีชมพูนั่นคือชิบะซากุระที่กำลังบานช่วงนี้หลายคนก็บอกว่าอ่ะงั้นถ่ายกับร้านสะดวกซื้อไม่ได้ขับไปไกลอีกนิดนึงแล้วก็มีดอกไม้สวยๆเนี่ยเป็นโฟกัสมันก็สวยไปอีกรูปแบบนึงบางส่วนไปไกลกว่านั้นครับบอกว่าถ้าฟูจิคาวากุชิโกะไม่พร้อมครับฮอกไกโดพร้อมมีวิวที่สวยเหมือนกันอาจจะไม่ใช่ภูเขาไฟฟูจิแต่ก็มีวิวที่เป็นร้านสะดวกซื้อแล้วข้างหลังเนี่ยก็มีภูเขาหิมะแล้วหิมะช่ำกว่าด้วยนะขิงกันแบบนี้แล้วอ่ะเออแล้วก็นักท่องเที่ยวก็คืออย่างที่ทราบกันดีแหละครับว่ายังไงก็แล้วแต่ก็จะพยายามหามุมใหม่ๆมาได้อยู่เสมออยู่แล้วเหมือนชี้เป้ากันให้พากันไปตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยนะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่มีวินัยมากๆแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะคะเขาก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจเหมือนกันว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเที่ยวในชุมชนมากขนาดไหนแต่ถ้าไปสร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นวิวที่มีฉากกั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ก็น่าจะมีปัญหาที่ตามมาค่อนข้างเยอะจนสุดท้ายต้องตัดสินใจแบบนี้นะครับ